สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้านี้ผมพาคุณผู้ชมมากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดโลกโมลีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช1910สมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชกษัตริย์ล้านนาองค์ที่6แห่งราชวงศ์มังลายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่วัดโลกโมลีนอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่สืบสานสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาภายใต้ชื่อกลุ่มลายคำเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขากันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับและนี่คือน้องจิราพรปีตกาประธานกลุ่มลายคำนะครับเมื่อกี้นี้กองสะบัดชัยกองสะบัดชัยค่ะมันเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับกองสะบัดชัยก็คืออย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมีการแสดงเยอะมากมายถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของการแสดงทางภาคเหนือเลยทางศิลปวัฒนธรรมผู้ที่มีการประยุกต์และนำมาพัฒนาเพื่อให้เป็นรูปแบบเหมือนที่พี่เจอรี่เห็นเมื่อกี้ก็คือพ่อครูคำกาไวศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตไปละแล้วก็เป็นครูของเกมเองอยากรู้ที่มาที่ไปของกลุ่มลายคำว่ากำเนิดเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับกลุ่มลายคำของเราเนี่ยอย่างที่พี่เจอรี่เห็นการแสดงเราเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาแต่ว่าเกิดการผิดเพี้ยนมีการเพิ่มการตกมาผ่าที่ไม่ใช่แนวทางแบบที่ต้นฉบับวางไว้บางทีเนี่ยมันไม่ใช่การตีกองสะบัดชัยละเป็นฉาบสะบัดชัยบ้างก็คือโชว์การล่อฉาบเหมือนที่เห็นไอ้ตัวเล็กเมื่อกี้ให้ฉาบล่อเนี่ยเป็นน้ำจิ้มให้มันชูรสให้สะบัดชัยเนี่ยค่ะมันกลมกล่อมมันก็เลยทำให้เกิดการที่ว่างั้นการที่เราจะรักษารากเหง้าให้มันยังคงอยู่แล้วก็ให้มีการสืบต่อไปนานๆเนี่ยก็คือต้องมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมมาก็คือศิลปะแต่ความดั้งเดิมมันหายใช่ค่ะมีการผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงจนไปถึงการคิดค้นขึ้นมาใหม่ก็มีโดยที่ไม่มีรากเหง้านี่คือที่มาที่ไปใช่ค่ะเริ่มมานานยังโอ้โหเท่าอายุเกมเลย27เท่าอายุเกมแสดงว่าเกมไม่ใช่ผู้เริ่มต้นหรอสิใช่ค่ะเกมไม่ใช่ผู้เริ่มต้นแต่เดี๋ยวมีรุ่นบุกเบิกค่ะพี่เจอรี่รุ่นบุกเบิกที่สร้างกลุ่มมาเลยครับใช่ค่ะจะชื่อว่าพ่อครูต้นก็คือเป็นพ่อครูวงเกมอีกทีนึงอ้าวพ่อครูต้นมาวันดีค่ะพี่สวัสดีครับพ่อครูต้นโอ้โหเด็กตีกองโอ้โหโอ้โหนี่พ่อครูต้นพ่อครูต้นค่ะคือน้องๆกำลังซ้อมกันอยู่พอดีผมก็เลยถามน้องเกมว่าที่มาที่ไปของกลุ่มลายคำอ่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงน้องเกมบอกว่าเริ่มต้นมาเท่าอายุน้องเกมแสดงว่าน้องเกมไม่ได้จุดเริ่มต้นของกลุ่มนี้กลุ่มลายคำนี่เกิดเมื่อเท่าอายุเกม2535ครับไม่มีประมาณ 5-6 คนรวมตัวกันครับที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่สมัยนั้นใครบ้างครับที่มารวมตัวกันฮะก็จะมีผม1คนละ1ใน6 1ใน6คนแล้วเพื่อนๆเอกวัฒนธรรมบ้างเอกดนตรีบ้างเอกสังคมบ้างมารวมตัวกันเสร็จแล้วก็พอดีเราทำจิตอาสาเนาะพ่อแก่ศรีธรรมยมินเห็นเราทำจิตอาสาตีกลองทำกับศาสนาก็เลยเป็นที่มารวมตัวกันแล้วก็ตั้งชื่อให้เลยว่ากลุ่มลายคำเพราะว่าลายคำนี่เหมือนกับอยู่กับพระศาสนาวิหารต้องมีลายลวดลายทั้งหลายแต่ในความหมายตรงนั้นเนี่ยคือมันมีลายหลายอย่างลายแห่งศาสตร์ศิลป์ลายช่างลายดนตรีลายนักแสดงด้วยเอาศิลปะที่เราเคยมีหรือวัฒนธรรมที่มีเอาไปถ่ายทอดไปถ่ายทอดให้น้องๆแล้วก็ไปช่วยคณะต่างๆหรือวัดต่างๆที่เขาขอเรามาช่วยเช่นไปแห่กระถินบ้างแห่ผ้าฟ้าบ้างอะไรบ้างแล้วครูต้นกับเพื่อน6คนนะฮะมีองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะต่างๆเหรอครับเพื่อจะนำไปถ่ายทอดก็เรียนกับพ่อครูแม่ครูก่อนเราอาศัยว่าเราเป็นเด็กวัดเรียนรู้จากที่ท้องถิ่นที่บ้านเกิดครับเป็นจุดเริ่มต้นของลายคำลายคำมีพ่อแก่ศรีอุปการะให้สตางค์มา 5,000 บาทสมัยนั้นถือว่าเยอะเหมือนกันแต่5บาทนี่เราก็ไม่ได้เอาไปไหนไปซื้อกลองซื้อคล้องอันนั้นคือไปเค้าเรียกไปอนุรักษ์แต่ถ้าเกิดจะส่งต่อมันต้องมีการสอนเริ่มสอนเริ่มเผยแพร่กันยังไงฮะก็เผยแพร่คือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็คือพี่สอนน้องรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ทำแบบโบราณนี่ให้เราไปหาคุณครูละ
ถ้าเกมตีโจทย์ไม่แตกกลับมาหาผมเน้นคนที่เราสอนคนที่มาเรียนรู้นี่เป็นกลุ่มเยาวชนเป็นเด็กหรือเปล่าครับประมาณ6ปีเนี่ยมี3วัยครับเรียกว่า0 3วัยใครบ้างมีเด็กผู้ใหญ่และผู้อาวุโสผู้สูงวัยปกติถ้าสอนเด็กเยาวชนผมพอเข้าใจได้นะแต่ว่าถ้าสอนผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เขาน่าจะมาสอนเรามากกว่านะครับผู้สูงวัยเนี่ยท่านมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วแต่อยากจะรื้อฟื้นของเก่าๆที่คุณต้นทำนะคือมันกลับกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการเรียนกลองเนี่ยจะต้องเป็นต้องบอกว่าเฉพาะผู้ชายเพราะว่ามันต้องเรียนในวัดอาหารแล้วก็คนที่ได้เรียนต่อก็จะเป็นเนนแล้วก็สอนโดยพระเนี่ยค่ะจะกลับกันก็คือคนแก่ผู้สูงอายุเรียนกับเราทั้งเยาวชนผู้ใหญ่แล้วก็รวมถึงพระเนนมาเรียนกับเกมซึ่งเป็นคนสอนเป็นผู้หญิงเขาเห็นว่าเราเนี่ยตีแบบที่เขาเคยได้ยินมาสมัยเด็กด้วยนะคะสมัยเด็กๆเขาก็เลยมาขอเรียนก็มันจะมีอีกกรณีก็คือคือท่านมีความรู้เหมือนที่พ่อครูบอกเนาะแต่ว่าเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องใช่ค่ะพ่อครูก็จะมาเรียงระบบความรู้ให้ใหม่อันนี้ที่ไม่ใช่ก็ตัดออกอันไหนที่ต้องเพิ่มต้องเสริมก็เพิ่มเข้าไปเนี่ยค่ะคือว่าเรามาทำมันถูกอยู่แล้วครับแต่มันถูกไม่หมดครับใช่ว่าการตัดตุงเอาง่ายเลยเขาตัดเป็นมาแล้วนะครับตัดก่อนผมเกิดอีกแต่เราได้ไปเรียนรู้กับพ่อครูแม่ครูแล้วก็ตัดให้ท่านดูว่าความจริงองค์ประกอบตรงเป็นอย่างนี้โอ้ดีนะครับรู้สึกวันนี้มีการเรียนการสอนพอดีใช่ไหมครับครับผมขอไปดูไปสังเกตการนะครับว่าสอนยังไงเรียนยังไงแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เขาเรียนยังไงอยากเห็นนะตอนเช้านี่จะเป็นการเรียนตรงช่วงตอนบ่ายนะคะจะเป็นของเด็กแล้วก็เยาวชนก็คือจะเรียนเรื่องกลองมีทั้งกลองบูชากลองที่มีบทบาทจริงๆในสมัยนั้นแล้วก็การเรียนฟ้อนดาบอักขระทำล้านนาก็โหดีน่าสนใจเท่านั้นเลยครับดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินสวัสดีครับ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 อันนี้ก็เป็นกลุ่มสวที่มาเรียนการตัดตุงของเราค่ะพี่เจรี่สวสวยเวอร์เลยสวยเวอร์โอ้นี่กำลังเรียนการตัดตุงเหรอครับอืมครับเป็นแถวที่4คือเป็นวิทยากรแถวที่4ค่ะแถว1แถว2แถว3แถว4คืออะไรแถวที่1ก็คือครูต้นตัวเองละเรียนจากพ่อครูสิงแก้วมโนเพชรค่ะค่ะพ่อของคุณจรัญวโนเพชรอะค่ะครับแล้วก็มาแถวที่2จะเป็นรุ่นพี่ของเกมอีกทีนึงแถวที่3ก็จะเป็นเกมรุ่นเกมค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิทยากรแถวที่4แถวที่3มา4ใช่ค่ะก็คือเกมนะคะได้สอนแม่ท่านไม่ได้เรียงอายุไม่ได้เรียงอายุว่าใครมาเรียนรู้กันก่อนหลังใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็องค์ความรู้ของแถวที่4ค่ะก็จะเพิ่มพูนขึ้นก่อนที่จะมีแถวที่5ในแถวที่4ก็จะได้ไปประมาณระดับที่4ละอ๋อครับแล้วก็แถวที่เตรียมตัวเป็นแถวที่5เนี่ยก็จะเริ่มเป็นอัพเป็นเลเวล2อะไรแบบเนี้ยค่ะ อันนี้จะเป็นแบบเริ่มแรกอันดับ1ทำตัวตุ้งให้เป็นก่อนอย่างเงี้ยโอเคงั้นไปฝากตัวเป็นสิทธิ์แถวที่6แถวที่6เลยอ่ะเดี๋ยวมาเรียนรู้หน่อยครับเดี๋ยวขอฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะครับค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอ้โหนี่ตัดอะไรกันนะครับอ๋อทำดอกทำลายดอกทางของล้านนาเนี่ยเพื่อประดับของประดับตุงนะคะอย่างตุงนี่มันเป็นตัวเฉยๆเนาะเป็นตัวเสร็จแล้วเราต้องมีดอกให้มันสวยงามใส่ค่ะในกระดาษตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็พับเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พับอีกรอบนึงเอาปลายแหลมขึ้นทำโค้งมาเป็น1จีเนี่ยทำใช้ในเทศกาลอะไรครับอ๋อสงกรานต์ปีใหม่ปอยหลวงอะไรปอยหลวงงานสลักกระพับงานอะไรนะคะหรือทำบุญแม่มาเรียนทำนานหรือยังครับอ๋อครูต้นอาจารย์ต้นมาสอนแม่เขาครับ 2-3 ติดเจ้าโอ้สองสามครั้งทำเขาได้ขนาดนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับชอบไหมครับชอบเจ้าครับแม่มาเรียนทำนานยังครับครั้งแรกที่ครูอาจารย์ต้นไป
อ๋อเคยเรียนครั้งแรกนี่มาเป็นครั้งที่สองครับผมโอ้แสดงว่ามีการมาซ้ำติดใจอะไรครับผมชอบไหมครับชอบดีใจไหมครับมีรุ่นลูกรุ่นหลานมาสอนวิธีการเจ้าดีใจเยอะครับโอ้โหพี่เจอรี่โอ้โหครับถึงไหนแล้วโอ้โหนี่ครับได้มา2ชิ้นนะครับพอใช้ได้ไหมครับให้บีบวกให้บีบวกเหรอครับโอ้โหไอ้อย่างนี้เขาเรียกอะไรนะครับพี่เจอรี่ครับนี่คือตัวดอกเป็นองค์ประกอบที่เอามาแต่ในตู้แต่ผมเห็นจำนวนช่องบางอันยาวบางอันสั้นมีความหมายไหมครับความหมายครับเชื่อว่ามี6ห้องเนี่ยครับอายตนะทั้งหมดอายตนะทั้งหมดครับไอ้มี9ห้องบ้าง12ห้องบ้างแล้วแต่สำนักนั้นหรือว่าตำราของแต่ละสำนักเขาจะกำหนดความหมายก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาใช่ครับบูชาพระคุณวันนี้ได้เรียนทำตุงประดับตุงเรียบร้อยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับอ๋อเดี๋ยวมีเด็กมารอค่ะจะเรียนกลองบูชาหรือกองปูจาเหมือนกองสวัสดิ์ชัยไหมฮะไม่เหมือนค่ะพี่เจอรี่ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าอันเนี้ยจะเป็นกลองที่มีในประวัติศาสตร์ในพับษาเลยฟังแล้วตื่นเต้นอยากเห็นแล้วนะครับได้เนี่ยค่ะกลองบูชาโอ้ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับชื่อเดิมของเขาคือนันทะเพรีนันทะนี่แปลว่าใหญ่เพรีแปลว่ากลองใหญ่ก็คือกลองใหญ่นั่นเองประมาณ45นิ้วแล้วหน้าที่ของกลองนี้คืออะไรครับเป็นเพรีนักสัญญาณต้องมีหอกลองไว้ในค่ายเพื่อเป็นอนัตสัญญาณให้เราทหารหาทั้งหลายรู้ว่าพร้อมต้องเตรียมตัวพร้อมอะไรบ้างเหมือนกับรหัสครับถ้าทำนองอย่างนี้ตีอย่างนี้แสดงว่าทหารพวกม้าพวกหอกง้าวเหลาแหลนเตรียมพร้อมครับอยากฟังไหมล่ะโอ้อยากครับผมงั้นลองเอาทำนองที่ระบำฟาดแส่ระบำฟาดแส่ม้ายำไฟคือสั่งทหารม้าบุกสุดยอดเลยครับฟังแล้วรู้สึกคึกคักเลยคือแม่งเหมาะนะครับผมว่าทหารม้าคงพร้อมออกศึกเลยทีนี้กองนี้ก็ไว้ชามในยามออกศึกค่ะคืออยากรู้เวลาสงบศึกไม่มีสงครามขึ้นมากองไว้ทำอะไรครับกลองเนี่ยค่ะมันไปอยู่ที่บ้านไม่ได้เพราะมันใหญ่มากแล้วก็ทางล้านนาเนี่ยก็ถือว่าถ้าไปไว้ที่บ้านหรือที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดอาเพศหรือว่าคือที่ไหนที่เหมาะล่ะศูนย์รวมทุกอย่างก็คือวัดนั่นเองก็เลยต้องเอากลองเนี่ยมาไว้ที่วัดพอมาไว้ที่วัดเนี่ยจะตีหึ่งไม่ใครไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีก็เลยเอาละต้องตีเพื่อบูชาแล้วล่ะบูชาใครล่ะบูชาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูชาเทพเทวดาทั้งหลายก็เลยเนี่ยค่ะอย่างที่พี่บอกแล้วมันกลายมาเป็นชื่อกองบูชาได้ยังไงเพราะมันตีเพื่อบูชาเนี่ยแหละค่ะน้องๆเขาได้มาเรียนรู้วิธีการตีกองอ่ะเขาได้อะไรครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นเด็กที่ต้องบอกตัวว่าเป็นเด็กดื้อค่อนข้างจะเป็นเด็กหลังห้องค่ะเพราะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยไปเกาะกลุ่มกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมบางอย่างเพื่ออยากให้ตัวเองเนี่ยมีจุดยืนแค่นั้นเองเราก็เลยดึงเด็กพวกนี้มาเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยอยากมีจุดยืนอยากได้รับการยอมรับอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็ค่อยสอนระบบกฎเกณฑ์เข้าไปใช่ค่ะขัดเกลาพฤติกรรมเขาอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าการแสดงในส่วนของมหรสพมันเป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะเดี๋ยวก็จะพาพี่เจอรี่ไปดูแต่ว่าเราคงขนไปไม่ได้โหใหญ่ไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะลดขนาดลงเพื่อที่ให้เหมาะสมในการขนย้ายในการแสดงได้สะดวกแต่คุณภาพเสียงรับรองค่ะแจ่มแน่นอนโอ้ยต้องขอดูแล้วครับได้ค่ะเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJ โก้แก่มันทุกเม็ดเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชีย
ใครๆก็บินได้ตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงเพื่อให้กว้างขวางการเรียนฟ้อนดาบฟ้อนหอกเกมไปเรียนรู้มาจากใครฮะจากพ่อครูคำกาวัยค่ะคนแรกเลยที่สอนเรื่องการฟ้อนดาบนะคะก็คือเกมมีปัญหาตรงที่ว่าเกมเนี่ยตีเป็นแต่กลองสะบัดชัยแล้วก็เวลาไปแสดงงานไหนเนี่ยถ้าไม่มีกลองเนี่ยเกมแสดงไม่ได้เราก็เลยแบบอยากเรียนฟ้อนดาบอยากเรียนฟ้อนเจิงฟ้อนเจิงก็คือการฟ้อนแบบมือเปล่าไม่มีอาวุธเกมก็เลยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผู้คำแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยสอนความรู้อื่นๆที่เกมยังไม่มีโดยส่วนใหญ่จะเห็นมักจะเป็นผู้ชายที่ชอบในเรื่องฟ้อนดาบฟ้อนหอกทำไมหรือกองสะบัดชัยเหมือนกันฮะทำไมเกมถึงสนใจเกมมองว่ามันเป็นเกมเป็นคนเอาตัวเองเกมก่อนเกมเนี่ยพลังเยอะ แล้วก็ชอบอะไรที่มันต้องแบบใช้พลังต้องมีการแอคติ้งมันเหมาะกับบุคลิกเราด้วยแหละแล้วก็พอเราเริ่มมาเริ่มสัมผัสเริ่มเรียนค่ะมันรู้สึกผูกพันนะพี่เจอรี่ผูกพันอย่างที่อธิบายเป็นคำพูดเนี่ยค่อนข้างยากฟ้อนดาบก็เหมือนกันค่ะฟ้อนดาบก็เหนื่อยมากมีการคุมการลมหายใจทุกอย่างแล้วก็มีต้องมีสมาธิมีสติอยากเรียนรู้ยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากแต่เดี๋ยวคงพี่เจอรี่เนี่ยดาบจะพิเศษกว่าเด็กหน่อยนึงทำไมครับก็จะให้โอ้โหพี่เจอรี่แต่ว่าพี่เจอรี่จะฟ้อนเป็นดาบกับฝักแล้วก็ให้พี่เจอรี่เนี่ยลองวาดอักขระธรรมเลยจะได้เห็นชัดนี่เลยพี่ต้องได้ดาบยาวหน่อยดาบยาวหน่อยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นดาบครูเลยเพราะว่าใช้ทำพิธีด้วยโอ้ยเวลาจะฝึกจะอะไรต้องกราบไหว้ก่อนต้องไหว้ก่อนค่ะทุกครั้งแล้วก็เพื่อที่ดึงสติให้มีความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวพี่เจอรี่ดึงออกปากได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะวาดตัวสะหรือตัวสอเสือครับผมนั่นเลยสอเสือภาษาล้านนาภาษาล้านนาจะเรียกว่าตัวสะตัวอย่างนี้หนึ่งปุ๊บแล้วก็สองจะเหมือนรอเรือที่ไม่มีหัวขึ้นไปแล้วก็ตัดแค่นี้หนึ่งปั๊บปั๊บสองรอเรือจินตนาการเลยรอเรือฮึบฮึบปื๊ดแล้วก็แทงฮึบอ่าฮะแล้วก็วาดปั๊บไปใส่เก้งก้างมากเลยก็ถึงต้องฝึกเรื่องขุมเท้าด้วยครับใช่โอ้ยนี่แสดงว่าเด็กต้องอยู่เท่าไหร่ถึงมาฝึกได้นะฮะหกขวบขึ้นมาก่อนใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเรียนรู้เรื่องของอย่างนี้ค่ะคืออย่างดาบอย่างเงี้ยมันไม่คมจริงค่ะแต่มันแหลมก็อันตรายอยู่เพราะนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กสนใจอยากเรียนจริงเนี่ยแล้วยังไม่ปลอดภัยเราก็จะให้เรียนเป็นดาบไม้ก่อนค่ะครับพอหอมปากหอมคอแล้วครับ ไม่กลัวอันตรายคนอื่นเริ่มกลัวบาดมือตัวเองกลัวบาดมือตัวเองด้วยเดี๋ยวไปดูซิว่ามันมีอะไรนะอันนึงลำเขาเรียกว่าไร่หอกไร่หอกใช่ไหมยากไหมนะก็ไม่ยากนะไม่ยากอีกแล้วไม่ยากเลยอันนี้ไม่ยากแต่ว่าจะต้องใช้ทักษะร่างกายในการย่อยืดเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นอาวุธยาวคุณต้นครับเกมครับโอ้โหเห็นน้องๆเด็กๆมารู้สึกเขามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการฝึกมากเลยนะครับใช่อยากรู้นิดนึงครับว่านอกจากสอนกลุ่มเด็กเหล่านี้แล้วมีไปสอนเด็กที่ไหนไหมครับก็จะมีอย่างที่บอกว่าเราสอนสู่สามวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสอนบุคคลตั้งแต่เด็กในโรงเรียนไปจนถึงสถาบันอุดมศึกษาคือมหาลัยแล้วก็จะมีสถานที่ราชการแล้วก็อย่างเช่นกลุ่มพนักงานที่อยู่ในเทศบาลอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนี่ไปสอนใช่ค่ะออกไปสอนใช่ค่ะไม่ใช่ไปโชว์นี่คือกลุ่มเหล่านี้เขาอยากเรียนใช่ค่ะอยากเรียนเยอะไหมครับออกไปสอนแบบนี้โอ้โหเยอะอย่างบางที่ก็ยังมีสอนอย่างเรื่องตัดตุงทำโครงค่ะจะเข้าถึงได้ง่ายหลายอย่างเคยสอนสูงสุดก็คือ300คนนะคะฟังดูแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการจะออกเดินทางไปสอนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายมาจากที่ไหนบ้างศูนย์สันวัยบางศูนย์เขามีทุนให้เราเขาก็เอาปัจจัยส่วนก็ไม่ได้มากมายอะไรทีละพัน 2,000 เราก็ออมไว้ครับเพื่อจะมาสอนวัยเด็กก็เอาเงินสวที่ให้มาผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เอามารวมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นปัจจัยให้วิทยากรแถวที่สองอย่างเงี้ยครูเกมเนี้ยก็ไปปัจจัยใช้จ่ายส่วนตัวอะไรบ้างมันก็ไม่ได้มากอะไรแต่ว่ามันได้พลังชีวิตคือ
การเกื้อกูลทำมาทั้งหมดนี้มันมีปัญหาหรืออุปสรรคบ้างไหมครับมีค่ะครับก็อย่างเช่นว่าผู้ปกครองมีปัญหาก็คือไม่ให้ลูกมาเพราะว่าไม่มั่นใจว่าลูกจะมาอยู่กับศิลปวัฒนธรรมเนี่ยไม่ว่ากล้องไม่ว่าดาวไม่ว่าหอเนี่ยทั้งวันมันจะได้หรือแล้วผู้ปกครองก็เหมือนกันถ้าเข้ามาปุ๊บ ก็ต้องให้มาเห็นเด็กก่อนว่าลูกอยู่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่ายิ่งออกกำลังด้วยแค่อยู่บ้านเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยแม่ให้กรอกน้ำเนี่ยก็หนีละครับแล้วมาตีกองมาออกกำลังอย่างอื่นมันจะได้แค่ไหนคุณต้นคิดว่าที่ทำเพื่อใครฮะเพื่อครูบาอาจารย์ได้มอบวิชาไว้1 2ทำเพื่อสืบสร้างงานศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เป็นเกมเหรอครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่มาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีมาส่งต่อด้วยความเป็นวัยรุ่นมันมีความท้อในการทำงานตรงนี้บ้างไหมเกมก็ท้อค่ะเพราะว่าเราจะเจอปัญหาอย่างแรกเนี่ยถึงแม้ว่าวัยเราจะใกล้กันแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะฟังเราและเขาจะรับความรู้ตรงนั้นจากเราเต็มร้อยค่ะความเป็นผู้หญิงเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาค่ะอย่างเด็กตัวเล็กเนี่ยค่ะเขาก็ท้าทายแล้วครูมาสอนกล้องสะบัดใช่เหรอคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเด็กพูดอย่างนี้เลยใช่ค่ะถอดใจบ้างไหมเวลามีเสียงข้างนอกออกมาทำให้มันกระเทือนเราขนาดนี้ถามว่าใจอยากจะหยุดเลิกไม่ทำถอดใจไหมไม่ถอดใจค่ะแต่มันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราที่อยากจะแสดงออกให้เขาเห็นว่าเราเรียนรู้มาจากพ่อครูจริงแล้วก็เราฝึกฝนหนักพอเด็กเนี่ยเขาเห็นเราทุกอย่างแล้วก็เกิดแรงผลักดันทุกอย่างมันเลยทำให้เรื่องของช่องว่างที่ว่าไม่ค่อยอยากเชื่อครูลดลงมันก็เลยทำให้ความท้อแล้วก็ความถอดใจของเกมอะค่ะที่มันมีอยู่เนี่ยลดลงแล้วก็หายไปกลายเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันเพื่อที่หวังว่าเด็กกลุ่มเนี้ยจะได้เป็นลมหายใจนึงจะได้เป็นพลังนึงในการสืบสารแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะต่อไปด้วยความรักแล้วก็ความศรัทธาผูกพันกับมันเหมือนที่เกมแล้วก็เหมือนที่บรมครูพ่อครูคำมาแล้วก็อย่างที่ครูต้นเป็นเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้จะทำดีดังพ่อตลอดไปจะตั้งใจเหมือนพ่อที่สู้ทนวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญต่อการสืบสารและพยายามถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาอย่างถูกต้องให้กับคนที่สนใจครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลุ่มลายคำกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ